รู้สึกภูมิใจมากรู้สึกแบบชีวิตมาไกลมากไม่คิดเลยว่าเราจากนักร้องนักแต่งเพลงเนาะจะได้มานั่งประกาศข่าวใครที่แบบว่าเคยแอนตี้หรืออคติว่าเด็กคนนี้ไม่เหมาะใครเอามานู่นนี่นั่นได้เห็นแล้วก็เปิดใจให้หนูมากขึ้นหนูจะแสดงศักยภาพเพื่อเป็นการตอบแทนแล้วก็ให้คำตอบกับทุกคนเองบางคนอาจจะมองแค่ว่าใครเลือกมาทำไมต้องเป็นคนนั้นคนนี้เจนนี่อยากให้มองอีกมุมนึงว่าการที่เราจะโดนผู้ใหญ่เลือกหรือว่าได้โอกาสใหม่ๆอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและความตั้งใจของเราด้วยคือเจนนี่ตั้งใจมากแล้วก็อยากทำให้ทุกคนเห็นว่าทุกงานเราเต็มที่อยากให้เปิดใจอยากให้ติดตามทุบโต๊ะข่าวแบบใหม่ดูมันไม่ได้มีแค่เจนนี่มันมีพี่เชียร์มีพี่แพรรี่มีพี่วิลลี่นะคะก็ลองดูสักนิดนึงว่าทุกคนชอบไหมแล้วก็ถ้าใครจะแนะนำอะไรเจนนี่ยินดีปรับปรุงให้ค่ะวันนี้เนื่องจากมันเป็นเทปแรกนะคะมันก็จะมีแบบนิดหน่อยๆที่มันติดขัดบ้างเจนนี่ขอให้ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็เอ็นดูหนูด้วยนะหนูจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดให้สมกับที่ผู้ใหญ่เลือกเราเลยผู้หญิงอย่างเธอต้องโดนบ่มสั่งสอนจะได้ไม่อ่อนไม่อ่อนไม่ต้องไปนอนกับผัวคนอื่นรู้ทั้งรู้ว่าผัวเขาก็ยังฝืนวันนึงค่ะรู้สึกว่าตัวเองใจบาปมากทุกคนค่ะขับรถชนสุนัขยังไม่พอค่ะเร่งเครื่องแล้วไปชนน้องซ้ำอีกโอ้โหนี่หนูมีภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ดูด้วยค่ะนี่เลยค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดเลยนะคะของภายในตู้เย็นเนี่ยก็ไหม้เสียหายพร้อมทั้งบอกว่าสาเหตุฟาดเคราะห์อย่าลืมแวะทำบุญวันเกิดด้วยนะคะโอ้โหเป็นนาทีช่วยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วตอบแชทแม่เมื่อกี้เลยแม่บอกว่าเก่งมากจริงเหรอใช่ค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เหมือนสิ่งที่แม่เคยพูดไว้มันเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าวันนึงแม่อยากเห็นเจนนี่แบบว่าเป็นนักข่าวพิธีกรอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันก็ตอนนี้เจนนี่ยังตื่นเต้นอยู่เลยนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วมันก็แบบโอเคค่ะโล่งค่ะแต่ว่าถ้าให้คะแนนตัวเองวันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ดีมากโอ้ยจริงเหรอเต็ม10ให้ตัวเองเท่าไหร่ให้8ก่อนเอ้ยแต่ก็ดีแล้วนะให้แปดล่ะมันก็มีคำพูดที่ติดขัดบ้างค่ะด้วยความตื่นเต้นเนาะนี่แหละที่เจนนี่บอกว่าคือถ้าเราได้ทำครั้งแรกเราขอแบบแค่ความคลายตื่นเต้นให้เราเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะแบบจะได้ดีขึ้นค่ะเห็นบอกว่าเสร็จแล้วนึกถึงหน้าแม่ก่อนเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าแม่คือต้องรอดูแน่ๆแล้วก็ตอนนี้คือเดี๋ยวลำดับต่อไปเดี๋ยวกลับไปโม้กับลูกกับสามีมีแฟนคลับได้อ่านคอมเมนต์อะไรแฟนคลับบ้างไหมตอนนี้อ่านค่ะแบบในแชทก็รัวมากมีแต่คนส่งมาให้กำลังใจว่าแบบสู้ๆนะรอดูคนเก่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกภูมิใจมากรู้สึกแบบชีวิตมาไกลมากไม่คิดเลยว่าเราจากนักร้องนักแต่งเพลงเนาะจะได้มานั่งประกาศข่าวคือสิ่งที่มันเหมือนกันอ่ะคือมันใช้เสียงเหมือนกันแต่ว่าอารมณ์มันแตกต่างมากการร้องเพลงมันจะเป็นการแบบว่าบิ้วอารมณ์ในเพลงให้รู้สึกกับเพลงแต่การอ่านข่าวมันต้องอินไปกับข่าวตามบริบทนั้นๆเนาะข่าวอาชญากรรมข่าวบันเทิงข่าวอะไรเงี้ยเราก็ต้องอินไปแล้วเราก็แบบต้องสื่อสารให้แบบง่ายที่สุดเอาจริงๆทุกต่อข่าวคือเหมือนพูดง่ายๆไม่อวยเนาะเหมือนเบอร์หนึ่งของประเทศอะแล้วเจนนี่คิดว่าถ้าผ่านทุบโต๊ะไปแล้วต่อไปฉันสบายแล้วแหละเพราะไม่มีอะไรน่ากลัวเท่านี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะหินมากแล้วก็แบบโชคดีที่พี่ผู้สื่อข่าวพี่โจพี่เก๋เขาก็ให้กำลังใจเนาะแล้วก็วันนี้พี่ทีมงานอมรินทร์คือดูแลดีมากอะทุกคนต่างส่งพลังให้น้องกันแบบเยอะมากขอบคุณที่เอ็นดูแล้วก็วันนี้เนื่องจากมันเป็นเทปแรกนะคะมันก็จะมีแบบนิดหน่อยๆที่มันติดขัดบ้างเจนนี่ขอให้ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็เอ็นดูหนูด้วยนะหนูจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดให้สมกับที่ผู้ใหญ่เลือกเราเลยคิดว่าอะไรที่ทำให้เราเป็นหนึ่งในคนที่ผู้ใหญ่เลือกเจนนี่ก็เชื่อนะคะเราก็แบบคงคิดแหละว่าบางทีผู้ใหญ่คงเห็นในด้านของการทำงานว่าถ้าใครเคยร่วมงานกับเจนนี่ทุกคนจะเห็นว่าหนูทุ่มเทจริงๆคือหนูทั้งซ้อมทุ่มเทแล้วหนูก็อยู่กับสิ่งที่เขาให้กันบ้านมาตลอดเวลาทั้งก่อนหน้านี้คือได้เป็นพิธีกรฟาดหัวข่าวแล้วก็ผู้บริหารก็จะมาดูบ่อยๆซึ่งเราก็เห็นแหละว่าถ้าเราแบบไม่มีดีด้านเนี้ยเขาคงไม่เลือกหรอกเพราะฉะนั้นการที่เขาเลือกแล้วอ่ะเราก็คือมีหน้าที่ทำยังไงให้สมกับที่เขาเลือกให้ได้แต่แน่นอนว่ามันก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ตอนนี้วันนี้เจนนี่รู้สึกโล่งแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราทำได้เราจะทำให้ดียิ่งขึ้นจากการอ่านข่าวครั้งนี้คิดไหมว่าในอนาคตเราจะต้องเป็นผู้ประกาศอันดับต้นๆของเมืองไทยได้อย่างแน่นอนว้าวไม่ได้ต้องการมาเป็นผู้ประกาศข่าวอันดับต้นๆแต่ต้องการเอาชนะใจตัวเองแล้วก็อยากให้ FC ทุกคนที่ติดตามเจนนี่ได้ภูมิใจหรือใครที่แบบว่าเคยแอนตี้หรืออคติว่าเด็กคนนี้ไม่เหมาะใครเอามานู่นนี่นั่นได้เห็นแล้วก็เปิดใจให้หนูมากขึ้นหนูจะแสดงศักยภาพเพื่อเป็นการตอบแทนแล้วก็ให้คำตอบกับทุกคนเองอย่างวันนี้คือไม่มีการซักซ้อมก่อนเลยมาถึงก็
ลุยเลยสิ่งที่หนูแบบว่าตื่นเต้นคือพี่ๆมาถึงข่าวไหนนะคะโอเคอ่านเลยอีก10วินะครับ98อะไรโอเคค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่ก็ดิฉันทำอะไรอยู่เนี่ยฉันก็พยายามยิ้มอยู่นะคะแล้วก็พยายามดูแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือพอเราได้เห็นผู้ที่เขาแบบว่าประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อมันก็ไม่ได้ขนาดที่เราเคร่งขนาดนั้นนะทุกคนก็รีแลกซ์แล้วก็อ่านไปกับมันอยู่กับมันแบบว่าไม่ต้องเครียดแต่เจนนี่เครียดก่อนหน้านี้เพราะว่าเรากลัวทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเห็นว่าไปซ้อมอยู่ที่บ้านซ้อมทั้งวันทั้งคืนคุณผู้ชมคะล่าสุดเรียกลูกกับสามีว่าคุณผู้ชมคะใช่คนดูใน TikTok นี่ 2-3 ล้านอุ๊ยใช่ค่ะตอนนั้นแต่งหน้าแล้วก็ซ้อมคือจริงๆเจนนี่อยากให้ทุกคนเห็นว่าบางคนอาจจะมองแค่ว่าใครเลือกมาทำไมต้องเป็นคนนั้นคนนี้เจนนี่อยากให้มองอีกมุมนึงว่าการที่เราจะโดนผู้ใหญ่เลือกหรือว่าได้โอกาสใหม่ๆอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถและความตั้งใจของเราด้วยคือเจนนี่ตั้งใจมากแล้วก็อยากทำให้ทุกคนเห็นว่าทุกงานเราเต็มที่อยากให้เปิดใจอยากให้ติดตามทุบโต๊ะข่าวแบบใหม่ดูมันไม่ได้มีแค่เจนนี่มันมีพี่เชียร์มีพี่แพรรี่มีพี่วิลลี่นะคะก็ลองดูสักนิดนึงว่าทุกคนชอบไหมแล้วก็ถ้าใครจะแนะนำอะไรเจนนี่ยินดีปรับปรุงให้ค่ะฝากสักนิดนึงค่ะค่ะก็น้องใหม่รายการทุบโต๊ะข่าวนะคะก็จะเจอเจนนี่เป็นประจำเรื่อยๆในรายการก็ฝากติดตามน้องใหม่คนนี้ด้วยนะคะจะเต็มที่ตั้งใจแล้วก็ฝากทุกคนติดตามทุบโต๊ะข่าวของพี่ๆพิธีกรคนอื่นๆด้วยยังมีพี่แพรรี่พี่วิลลี่พี่เชียร์และอีกหลายๆท่านดังๆเก่งๆทั้งนั้นนะคะก็ข่าวเข้มข่าวมันบนพื้นฐานของความเป็นจริงแน่นอนนะคะติดตามได้นะคะทุบโต๊ะข่าวช่องอมรินทร์34ค่ะ